สวัสดีค่ะบ้านฟ้ายนะคะปี2555นะคะปีแห่งความสุขของหลายๆคนเนี่ยกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะปี2551เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็ขอให้เริ่มทำซะนะคะอย่ากลัวแต่รอช้านะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็ค่อยๆน้อยลงไปทุกทีบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวโลกจะแตกเดี๋ยวจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากวันนี้นะคะเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้เต็มที่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้โลกจะแตกเราไม่ไปเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็รีบๆทำนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองจะทำแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันที่มีชีวิตอยู่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ